คุ้มครองจนประสบความสำเร็จทำให้ฉลามวาฬมีสถานภาพเป็นสัตว์คุ้มครองชนิดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าฉลามวาฬจะปลอดภัยจากการถูกล่าตลอดไปแต่ในเรื่องของแค่นั้นเนี่ยฮะมันคงไม่เพียงพอถ้าเกิดเราจะดูแลเขาเพราะว่านอกจากฉลามวาฬจะอาจจะโดนทำร้ายโดยการประมงแล้วเนี่ยเขายังมีผลกระทบที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเช่นเอาเรือท่องเที่ยวเยอะๆวิ่งไปดูเขาจนใบพัดเรือโดนหางโดนครีบเขาแล้วดำน้ำไปเกาะเขาเป็นพรวนเหมือนม้านั่งในสวนสนุกเขาก็ตกใจไหว้ไปแล้วอาจจะไม่กลับมาเลยพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฉลามวาฬได้ในขณะที่ฉลามวาฬเพิ่งจะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายให้เป็นสัตว์สงวนสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งกำลังอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ชายหาดเจ้าไหมในปี2536คึกคักผิดจากทุกปีเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาเยี่ยมเยียนชายทะเลแห่งนี้หลังจากห่างหายไปหลายปีมันได้รับชื่อว่าโทนเป็นขวัญใจของเด็กๆและชาวบ้านแถบนี้พยูนหรือดูหยงที่ชาวบ้านภาคใต้เรียกกันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หลงเหลืออยู่ไม่มากในทะเลไทยบรรพบุรุษของพยูนเคยอยู่บนบกและวิวัฒนาการไปอยู่ในน้ำเช่นเดียวกับวาฬโลมาเมื่อหลายล้านปีก่อนมีลำตัวเป็นรูปกระสวยผิวหนังสีชมพูหรือน้ำตาลมีขนขึ้นหนาแน่นมีลิ้นเปิดปิดมีหน้าที่กันน้ำไม่ให้ไหลเข้าปอดเวลาอยู่ใต้น้ำพยูนจะขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำทุกๆ 1-2 นาทีข้างลำตัวมีครีบข้างละ1อันทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและขุดหญ้าทะเลเป็นอาหารมีติ่งนมอยู่ที่ด้านฐานของครีบซึ่งครีบของพยูนนี้เปลี่ยนมาจากขาคู่หน้าพยูนว่ายน้ำด้วยการโบกครีบหางว่ายน้ำช้าประมาณ 1.8 ถึง 2.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีอาวุธป้องกันตัวมีเพียงลำตัวที่ใหญ่และหนังที่หนาเท่านั้นพยูนอายุ9ปีจึงจะตั้งท้องได้แต่ละท้องใช้เวลา 12 ถึง 13 เดือนมีอายุยืนยาวประมาณ 70 ปีพยูนอาศัยอยู่ในเขตร้อนและกึ่งร้อนพบมากที่ประเทศออสเตรเลียและนิวกินีประเทศไทยมีพยูนอยู่น้อยมากด้านฝั่งอ่าวไทยพบที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนฝั่งอันดามันพบพยูนอยู่ตลอดแนวชายฝั่งจากจังหวัดระนองถึงสตูลแหล่งที่พบมากที่สุดคือเกาะลิบงจังหวัดตรังพยูนถูกมนุษย์ล่ามานานแล้วเพื่อเป็นอาหารเชื่อว่าน้ำมันพยูนสามารถรักษาโรคบางชนิดได้ใช้เป็นประโยชน์ในโรงงานน้ำตาลหนังที่หนาใช้เป็นผ้าเบรกรถหรือรองเท้าแตะเขี้ยวใช้ทำใบมีดและส่วนอื่นๆใช้เป็นยารักษาโรคยาบำรุงกำลังพยูนจึงถูกล่าและตายจากการติดอวนของชาวประมงในช่วงปี2537ถึง2542มีรายงานว่าพยูนตายไปแล้ว24ตัวปัญหาสำคัญของพยูนคือการขาดแคลนแหล่งอาหารพยูนกินหญ้าทะเลชนิดหนึ่งเรียกว่าหญ้าใบมะขามและสัตว์ทะเลขนาดเล็กตามพื้นแนวหญ้าเป็นอาหารแต่ปัจจุบันหญ้าทะเลถูกทำลายลงไปมากเนื่องจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปหรือการทำลายของเรือประมงชนิดอวนลากทำให้มีการเสียหายของหญ้าทะเลเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่ชายหาดเจ้าไหมเกาะลิบงจังหวัดตรังในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะฟื้นฟูหญ้าทะเลขึ้นมาใหม่และเพียง2ปีเท่านั้นหญ้าทะเลก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นและไม่นานเราก็ได้เห็นการกลับมาของพยูนด้วยเช่นกันง่ายที่สุดก็คือเรื่องอย่าทำลายแล้วก็วิธีที่ชาวบ้านก็ได้ทำก็คือว่าเขาได้ปักแนวเขตว่าหญ้าทะเลอยู่แถบนี้ว่าห้ามใช้เครื่องมือคนรุนเด็ดขาดหญ้าทะเลก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเองโดยไม่ต้องปลูกระบบนิเวศหญ้าทะเลเนี่ยมันทำให้ชาวประมงเนี่ยได้ประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยพยูนเนี่ย มันก็ต้องพึ่งพาหญ้าทะเลเพียงอย่างเดียวนั่นเป็นอาหารที่ถ้า
ยาทะเลนี่มันอุดมสมบูรณ์ชุกชุมก็แน่นอนว่าพยูนก็ต้องเข้ามาอาศัยมากินหญ้าทะเลมีลักษณะคล้ายๆกับหญ้าบนพื้นดินมีอยู่ตามชายฝั่งที่เป็นดินโคลนปนทรายมีลำต้นอยู่ใต้ดินส่วนของใบตั้งตรงขึ้นมาจากพื้นดินเป็นพืชสีเขียวที่ต้องการการสังเคราะห์แสงจึงเติบโตอยู่ในระดับน้ำทะเล 3-6 เมตรเท่านั้นหญ้าทะเลทั่วประเทศสำรวจพบ12ชนิดเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามพื้นที่ต่างๆเช่นหญ้าอำพันบางแห่งเรียกหญ้าใบมะกรูดบางแห่งเรียกหญ้าใบมะขามหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในวัยอ่อนปัจจุบันพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนเชื่อว่ามีหลงเหลืออยู่ประมาณ60ตัวเท่านั้นและพบว่าพยูนจะติดอวนชาวบ้านตายปีละ 2-5 ตัวทั้งพยูนและฉลามวาฬเป็นสัตว์น้ำในทะเลที่กำลังลดน้อยลงจากการถูกคุกคามด้วยพฤติกรรมหลายอย่างของมนุษย์แต่ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่ออนุรักษ์สัตว์เหล่านี้เอาไว้ให้อยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน